ทุกวันนี้แฟชั่นการแต่งตัวได้รับอิทธิพลมาจากที่ต่างๆมากมายและยังมีอีกหลายๆประเทศที่มีค่านิยมแฟชั่นที่เรามองว่าค่อนข้างแปลกแต่สำหรับเขาคือความสวยงามความเซ็กซี่ความมั่นใจความน่าดึงดูดฉะนั้นวันนี้ SPY มี10อันดับประเทศกับความสวยงามแปลกประหลาดที่สุดในโลกจะมีที่ไหนกันบ้างมีที่ไทยด้วยนะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ชาวเผ่าฟูลากับการมีหน้าผากกว้างที่แอฟริกาตะวันตกโดยชาวเผ่าฟูลาก็จะประกอบไปด้วยไนจีเรียกินีเซเนกัลมอริเตเนียมาลีบูกินาฟาโซเคเมรูนเซรีออนเกมเบียกินีบาซาโดยองค์ประกอบความสวยงามของผู้หญิงชาวเผ่านี้ง่ายๆนั่นก็คือการมีหน้าผากที่กว้างดังนั้นผู้หญิงชาวเผ่านี้ก็จะเปิดหน้าผากกว้างเป็นเอกลักษณ์โดยการม้วนผมไปด้านหลังทั้งหมดแล้วเอาผ้ามาผูกผมไว้ข้างหลังเพื่อโชว์หน้าผากนั่นเอง2. ชาวเผ่ามวนซีจากเอธิโอเปียโดยผู้หญิงชนชาวเผ่านี้จะมีการใช้ริมฝีปากมายืดออกมาโดยนำแผ่นดิสเข้าไปแทรกในปากยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งบอกสถานะทางสังคมจำนวนสินสอดจำนวนทองมั่นของฝ่ายหญิงนั่นเองง่ายๆนั่นก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งสวยยิ่งรวยฮะนะ3. ชาวเผ่ากะเหรี่ยงในฝั่งของพม่าและไทยบางส่วนโดยประเทศพม่าฝั่งตะวันตกและประเทศไทยฝั่งเหนือจะมีชนชาวเผ่ากะเหรี่ยงโดยความสวยความงามของชนเผ่านี้นั้นก็คือคอยาวโดยพวกเขาจะนำวงแหวนสีทองมาใส่ที่คอยิ่งยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยเท่านั้นแน่นอนว่าความสวยความงามนี้คนไทยก็น่าจะคุ้นกันอยู่4. เกาหลีใต้กับใบหน้ารูปหัวใจแน่นอนว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าประเทศเกาหลีใต้มีอุตสาหกรรมศัลยกรรมอันดับต้นๆของโลกและการทำศัลยกรรมในแต่ละครั้งเรียกได้ว่าทำให้ผู้หญิงชาวเกาหลีใต้กินของแข็งไม่ได้เป็นเวลานานๆกับการผ่าตัดใบหน้าที่มีรูปหัวใจเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์นิยมความสวยนิยมเลยทีเดียว5. ประเทศจีนกับการกลัวผิวสีดำเรียกได้ว่าคนจีนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ผิวตัวเองเป็นสีดำฉะนั้นแล้วในการเล่นน้ำบนชายหาดบนทะเลหลายๆคนอาจจะเห็นผู้หญิงชาวจีนบางกลุ่มที่ปกปิดอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้ผิวได้รับแสงแดดเพราะกลัวว่าผิวจะเป็นสีดำนั่นเองประเทศมอริเตเนียความสวยความงามความดึงดูดนั่นก็คือการมีลูกหลายคนโดยผู้หญิงชาวมอริเตเนียนิยมที่จะมีลูกจำนวนมากเพื่อดึงดูดความสนใจความมีเสน่ห์ของฝ่ายชายนั่นเองเจ็ดชาวอิหร่านมีความสวยงามนั่นก็คือทำจมูกให้เล็กลงแม่เรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยอยากจะได้จมูกดงๆแต่สำหรับคนอิหร่านแล้วก็การมีจมูกนิดจมูกหน่อยนั่นแหละคือความสวยงามถึงแม้ว่าการผ่าตัดจะมีราคาแพงแต่สำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายชาวอิหร่านก็พร้อมที่จะทำเพื่อความสวยงามนั่นก็คือผ่าตัดทำให้จมูกเล็กลงนั่นเองแปดญี่ปุ่นกับความสวยงามของฟันที่คดเขียวโดยแฟชั่นนี้เรียกว่าเซราฮิยาบะซึ่งมีลักษณะที่ฟันที่ดูคดเขียว
โดยเรียกได้ว่าเป็นกระแสและความงามของทั้งชายและหญิงชาวญี่ปุ่นจำนวนมากฉะนั้นเขาจะมีความมั่นใจมากในการยิ้มออกมาแล้วมีฟันคดเคี้ยวเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวก้าวทาจิกิสถานการมีคิ้วชนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสาวๆชาวทาจิกิสถานพยายามที่จะมีคิ้วชนกันเพื่อความสวยงามและความเซ็กซี่น่าดึงดูดแหมหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันแปลกไปหน่อยไหมครับลูกพี่แต่สำหรับความสวยความงามแล้วก็มันไม่มีสแตนดาร์ดหรอกนะเรียกได้ว่าคิ้วชนกันเป็นสเปคของหนุ่มๆชาวทาจิกิสถานเลยทีเดียวสิบแฟชั่นแอฟริกาตะวันตกนิวกินีโดยมีลวดลายบนผิวหนังโดยสาวๆชาวแอฟริกาตะวันตกแถบประเทศกินีก็จะมองว่าศิลปะบนผิวหนังมีความสวยงามดังนั้นพวกเขาก็จะทำลวดลายบนผิวหนังไม่ว่าจะเป็นที่หน้าที่หลังที่มือบริเวณต่างๆตามร่างกายเพื่อความสวยงามเรียกได้ว่าความสวยงามที่เราเห็นก็จะผ่านความเจ็บปวดแสนสาหัสไม่น้อยเลยทีเดียวก็จะได้มาเรียกได้ว่าดูไปดูมาก็มีเสน่ห์และความสวยงามเป็นยังไงบ้างล่ะกับความสวยงามของในแต่ละประเทศเรียกว่าความสวยงามไม่มีสแตนดาร์ดทุกคนมีความสวยความงามเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละขอแค่มั่นใจและไปให้สุดแค่นั้นแหละอยากให้แอดทำคลิปไหนต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะชื่นชอบอย่างไรอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับรู้ได้ล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ